มานุสรังสันต์แลกระสิทธาตามปัญญาดีเลทางโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษาประจำจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปพระเกี้ยววางอยู่เหนืออักษรย่อบอใบไม้ช้อชิงและเลข5เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีสีประจำโรงเรียนเป็นสีน้ำเงินเหลืองน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เหลืองหมายถึงศาสนาและวัดซึ่งเป็นสถานที่แรกของโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์ปรัชญาของโรงเรียนสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์เดิมชื่อว่าโรงเรียนอนัตยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2435ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยใช้สถานที่วัดสายชนณรังสีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาต่อมาปีพ.ศ. 2450ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงการศึกษาตามแบบตะวันตกมีการปรับปรุงคมนาคมขนส่งสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงฉะเชิงเทราจัดวางผังเมืองใหม่ให้รับกับความเจริญกระทรวงธรรมการจึงมีคำสั่งให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่วัดปิตุลาที่ราชรังสฤษฎิ์ในปีพ.ศ. 2453พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีนได้โปรดให้ขุนวิธานดรุณกิจพนักงานจัดการศึกษาบอกบุญไปยังพ่อค้าประชาชนและข้าราชการเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามโรงเรียนหลังใหม่ว่าเบญจมะราชูทิศเมื่อนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงได้สร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังและได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์เมื่ออาคารเรียนทั้งสองหลังชำรุดทรุดโทรมจึงมีการสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่โดยรวมอาคารทั้งสองหลังไว้ด้วยกันบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กระทรวงธรรมการให้นามโรงเรียนใหม่ว่าเบญจมะราชรังสฤษฎิ์ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์ตั้งอยู่เลขที่222ถนนชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราบนเนื้อที่33ไร่3งาน93ตารางวาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีครูและบุคลากรทางการศึกษา219คนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 3,497 คนเนื่องในวาระที่โรงเรียนมีอายุครบ100ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อวันที่30เมษายนพ.ศ. 2535ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเบญจมะอนุสรณ์ร้อยปีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ60พรรษาและทรงเปิดแพรคุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระชนมายุ36พรรษาในปีพ.ศ. 2538คณะครูนักเรียนศิษย์เก่าและผู้ปกครองได้ร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานไว้ในบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นที่เคารพสักการะและศูนย์รวมจิตใจของชาวเบญจมะทุกคนในการนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมา
ทรงเปิดแพร่คุมป้ายพระบรมราชานุสาวรีย์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเมื่อวันอังคารที่27เมษายน2547โรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์บริหารงานโดยรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวทิพวรรณนุ่มประเสริฐรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนางกมลพันธ์พยัคฆ์เกษมโสพลเบญจมะสมนามงามสง่าในศตวรรษที่21ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสำเร็จของงานรวมทั้งปลูกฝังค่านิยมรักสถาบันมุ่งมั่นทำงานสืบสานวัฒนธรรมองค์กรครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของอัตลักษณ์โรงเรียนที่ว่าการเรียนเด่นลูกเบญจมะราชรังสฤษฎิ์โดยกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนไว้ว่านักเรียนของโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์ทุกคนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือมีค่านิยมที่ดีงามมีทักษะในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์มีการจัดการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยการยกระดับการให้บริการทางการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาครูผู้สอนให้เข้าใจและสามารถสอนในเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ10กลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนด้วยความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเบญจมะสู่ความเป็นหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีกำหนดชั่วโมง PLC ลงในตารางสอนของครูและบันทึกล็อกบุ๊กนิเทศภายในของฝ่ายและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีศักยภาพด้านต่างๆด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและสอดแทรกนโยบายคือ 1. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ได้ทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับสถาบันและหน่วยงานต่างๆได้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยบุรพาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญด้านภาษาต่างประเทศจัดให้มีการสอนโดยครูเจ้าของภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเปิดสอนห้องเรียนพิเศษ IEPทำบันทึกความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 2. กิจกรรมการเรียนรู้ STEM ศึกษา STEM Educationบูรณาการวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงสามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึง2ครั้งด้วยความพร้อมของสถานที่และการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวนค่ายที่1สาขาฟิสิกส์และศูนย์อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวนค่ายที่1และค่ายที่2สาขาวิชาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมณประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561นอกจากนี้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศมีกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษอาทิโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYC ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมการเรียนการสอนจากสถาบันขงจื้อและสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติในเรื่องครูสอนภาษาจีนนักเรียนได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนและนักเรียนไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นช่วงปิดภาคเรียน 3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาครบทั้ง8กลุ่มสาระนำแนวคิดทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการขั้นตอนการทรงงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเข้าใจเข้าถึงมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาบุคลิกภาพสุขภาพตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมทำบันทึกความร่วมมือกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราร่วมมือด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยพระจากสำนักเรียนธรรมศึกษาวัดปิตุลาที่ราชรังสฤษฎิ์ค่ายธรรมศึกษากิจกรรมด้านดนตรีจัดซื้อดนตรีไทยมีวงดนตรีลูกทุ่งเบญจมะเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างภาคภูมิด้านกีฬาส่งเสริมให้นักเรียนฝึกซ้อมกีฬาอย่างเหมาะสมด้วยความเอาใจใส่ของครูผู้ฝึกซ้อมและความมุ่งมั่นของนักเรียนโดยเฉพาะกีฬาชักกระเยอะสากลทักออฟวอร์ได้รับรางวัลที่3ของโลกในรุ่น U23 ทั้งทีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีน 2B No. 1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีการรณรงค์ประสบความสำเร็จกระทั่งโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1พร้อมรักษามาตรฐานระดับทองปีที่1กิจกรรมรักการอ่านเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาพัฒนาตนเองสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติปัจจุบันติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทำให้บรรยากาศการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแหล่งสืบค้นข้อมูลเช่นห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ห้องบริการอินเทอร์เน็ตห้อง TOT ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหอดูดาวแหล่งเพาะพันธุ์ปลาสวยงามห้องเรียนสีเขียวห้องอาเซียนศึกษาห้องจริยธรรมห้องปราดดีกวีโลกและบันทึกความร่วมมือกับเครือข่าย AISติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกบริเวณของโรงเรียนทำให้ทุกอนุพื้นที่ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริงด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการความพร้อมในทุกๆด้านทำให้โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ปรากฏ
นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัดภูมิภาคระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้ยังมีนักเรียนมีความสามารถเป็นเลิศกระทั่งเป็นที่ประจักษ์สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในระดับประเทศและระดับนานาชาติมากมายโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งประกอบด้วย5ภาคีหลักของโรงเรียนซึ่งได้แก่บุคลากรของโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมศิษย์เก่าเบญจมะราชรังสฤษฎิ์สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมะราชรังสฤษฎิ์เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราและมูลนิธิเบญจมะราชรังสฤษฎิ์ประสานความร่วมมือร่วมใจร่วมพลังร่วมพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียนในทุกๆด้านและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้รวมทั้งได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนผู้ปกครองตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีส่วนของความสำเร็จส่งผลให้โรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์ได้รับความไว้วางใจสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณความดีมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปพระราชดำรัสสี่ข้อพอจำมันไว้